สวัสดีครับผมนายวันชัยใจดีสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลกลุ่ม1เลขที่24จะเสนอโปรเจกต์ล็อกอินแหล่งที่มาของโปรเจกต์จาก www.youtube.com พิมพ์ที่ค้นหาโดยพิมพ์คำว่าล็อกอินขั้นตอนที่1เข้ายังโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6หรือ VB6 คลิกที่ Standardคลิก Open จะปรากฏโปรเจกต์ฟอร์ม1ขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ฟอร์มขยายฟอร์มให้กว้างจากนั้นมาที่แคปชั่นลบคำว่าฟอร์ม1ออกเปลี่ยนเป็นล็อกอินจากนั้นสร้างเทคบ็อกซ์ขึ้นมา2เทคเทคหนึ่งเทคสองสร้างลาเบลขึ้นมา2ลาเบลลาเบลหนึ่งลาเบลสองสร้างคอมมานด์บัตทอมขึ้นมา1คอมมานด์จากนั้นคลิกที่เทคลบเทค1ออกและเทค2คลิกที่ลาเบล1มาที่แคปชั่นลบลาเบล1ออกพิมพ์คำว่า username คลิกที่ลาเบล2มาที่แคปชั่นลบลาเบล2ออกเปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดจากนั้นคลิกที่คอมมานด์บัตทอมมาที่แคปชั่นลบคอมมานด์บัตทอม1ออกพิมพ์คำว่าล็อกอินจากนั้นทำการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรตามความต้องการมาที่ฟอนต์เลือกตัวอักษรตามที่ต้องการคลิกที่ล็อกอินมาที่ฟอนต์เรียกตัวอักษรและขนาดจากนั้นคลิกที่ username มาที่ alignment เลื่อนเมาส์ไปที่ center คลิกที่ password มาที่ alignmentคลิกที่เซ็นเตอร์คลิกที่เทค1มาที่อะลาเมนต์คลิกที่เซ็นเตอร์คลิกที่เทค2มาที่อะลาเมนต์คลิกที่เซ็นเตอร์จากนั้นคลิกเข้าที่ล็อกอินเพื่อทำการใส่โค้ดพิมพ์โค้ดตามเลยนะครับเมื่อใส่โค้ดเสร็จทำการคลิกที่ Start จะปรากฏโปรเจกต์ออกมา Username จะพิมพ์คำว่า Programmer Password จะพิมพ์คำว่า1 2 3 4เมื่อใส่ username และ password ถูกคลิกที่ login
จะปรากฏคำว่า log in successfully ออกมาจากนั้นคลิกโอเคถ้าใส่ password ผิดจะปรากฏคำว่า password ออกมาจากนั้นทำการติดโปรแกรมจากนั้นคลิกโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อทำการตกแต่งตามความต้องการโดยเลื่อนเมาส์ไปที่ Black Color เพื่อใส่สีพื้นหลังตกแต่งจัดขนาดให้เหมาะสมเพื่อความสวยงามใส่ตัวหนังสือและสีของตัวหนังสือโดยคลิกที่ Font Color เลือกสีตามความต้องการทำการทดสอบอีกครั้งคลิกที่ Start ทำการจัดตำแหน่งของโปรเจกต์ให้อยู่ตรงกลางจากนั้นทำการเซฟโดยเข้าที่ไฟล์ไปที่ Save From เรียกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไว้ตามความต้องการเปลี่ยนจากฟอร์ม1เป็นชื่อเราหรือชื่อโปรเจกต์คลิกที่เซฟจากนั้นทำการเซฟเป็นไฟล์ exe เข้าที่ไฟล์มาที่ Make Project EXE เลือกที่เก็บตามความต้องการเปลี่ยนจากโปรเจกต์1เป็นชื่อเราหรือชื่อโปรเจกต์คลิกโอเคจบการนำเสนอโปรเจกต์ล็อกอินขอบคุณครับ